นั่นคือ Laneige ค่ะ Make Up Glowy Serum นั่นเองนะพี่ใช้เป็นขวดที่2แล้วเขาจะช่วยให้ผิวดูฉ่ำน้ำดูสุขภาพดีแบบเป็นธรรมชาติอ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยฉันผิวดีมาแต่เกิดฉันไม่ได้ทำอะไรหน้าฉันก็อยู่ดีๆมันก็โกลว์ผิวอิ่มฉ่ำน้ำขึ้นมาเฉยๆอยากเข้าใจปะสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่จะทำให้ผิวนั้นฉ่ำโกลว์นะคะแบบนี้นั่นเองนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไรและจะได้ผลอย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผิวหน้าฉ่ำโกลว์แบบดูเป็นธรรมชาติวันนี้ที่พี่สามารถแนะนำนั่นก็คืออันนี้นั่นเองค่ะซึ่งพี่ก็ได้รีวิวไปแล้วใช้แล้วชอบช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะนั่นคือ Laneige ค่ะ Make Up Glowy Serum นั่นเองนะพี่ใช้เป็นขวดที่2แล้วอันนี้หมดไปแล้ว1ขวดนะจ๊ะเต็มๆถามว่าทำไมไม่ซื้อขนาดใหญ่มาเลยนะคะก็เพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนมือหนักแล้วก็เขาเนี่ยให้ความฉ่ำโกลว์ในปริมาณที่น้อยมากๆหมายถึงว่าหยดแค่ครึ่งหยดติ้งนิดเดียวข้างละครึ่งหยดเนี่ยแล้วบริเวณนะคะบริเวณที่เราต้องการให้เกิดความโกลว์เนี่ยมันจะช่วยให้ผิวหน้านั้นฉ่ำโกลว์จริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้แล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะมาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันก่อนเลยนะคะเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นเซรั่มด้วยนะคะซึ่งนอกจากเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวแล้วไม่แน่ใจเห็นไหมคือเขาใสมากอะนะคะบำรุงผิวแล้วยังช่วยให้หน้าฉ่ำโกลว์แบบดูสุขภาพดีนะคะมันจะดูแบบเนี่ยที่พี่ใช้เนี่ยมันจะดูแบบเหมือนโกลว์มาจากข้างในอ่ะคือมันดูดีกว่าแล้วก็มันดูสวยกว่าการที่เราใช้ไฮไลท์นะคะมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วนอกจากนี้ยังมีสารบำรุงที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวรวมถึงใครนะคะที่แต่งหน้าลงรองพื้นหรือลงแป้งเนี่ยเขาเคลมนะคะว่าจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถามว่าผลของการใช้พี่ชอบไหมพี่ให้คะแนนประมาณ9เต็ม10เลยนะคะก็คือช่วยให้ผิวฉ่ำโกลว์จริงๆนะคะแต่ถ้าเราใช้ปริมาณมากเกินไปนะคะแล้วก็ใช้ในจุดที่ไม่ควรใช้เนี่ยเช่นจมูกหรืออะไรเนี่ยถ้าระหว่างวันเนี่ยมันจะมันมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เบามือนิดนึงนี่คือเหตุผลที่ตอนแรกพี่ตั้งใจจะซื้อขนาดใหญ่มาแต่พี่กลัวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมือหนักแล้วใช้เยอะเนี่ยหน้ามันก็จะมันไปทั้งวันเลยนะขนาดพี่เป็นคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เป็นผิวมันเนี่ยพี่ไม่แนะนำพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างมันไปนิดนึงแต่ถ้าผิวมันแล้วผิวขาดน้ำอันนั้นอีกเรื่องนึงนะจ๊ะก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าใช้ได้ไหมจริงๆเนี่ยทุกสภาพผิวใช้ได้แต่ก็อาจจะเน้นเฉพาะบริเวณหนกแก้มเท่านั้นคืออย่าใช้ปริมาณเยอะเท่านั้นเองนะคะแต่ข้อดีคืออย่างที่บอกว่าเขาจะช่วยให้ผิวดูฉ่ำน้ำดูสุขภาพดีแบบเป็นธรรมชาติอ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยฉันผิวดีมาแต่เกิดฉันไม่ได้ทำอะไรหน้าฉันก็อยู่ดีๆมันก็โกลว์ผิวอิ่มฉ่ำน้ำขึ้นมาเฉยๆอยากเข้าใจป่ะโอเคป่ะประมาณนี้นะคะกล่องราคานั้นนะคะก็อยู่ที่อันนี้ไซส์เล็กจิ๋วอ่ะพี่ไม่รู้กี่ ml คือมันน้อยมากอ่ะเล็กจิ๋วแค่นี้นะคะประมาณ190พี่ได้มานะเดี๋ยวอาจจะมีร้านแนะนำเดี๋ยวใส่ชื่อร้าน IG ไว้ให้รู้สึกจะเป็นร้านชิคออนมีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่หลายๆร้านนะคะที่พี่ก็ใช้ประจำอยู่เหมือนกันนะคะก็ดีถามว่าดีไหมสรุปโดยรวมก็ดีนะคะซื้อใช้ต่อไหมซื้อแต่จะซื้อไซส์เล็กเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะได้ควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายกว่าไซส์ใหญ่นะคะช่วยให้หน้าฉ่ำโกลว์ดีคือดีสรุปคือดีราคาอาจจะสูงไปนิดนึงเท่าที่ทราบคือถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยใหญ่แบบใหญ่บิ๊กบึ้มเนี่ยรู้สึกจะประมาณ800กว่าบาทนะถึงเกือบพันเลยก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เขาจะเป็นข้อดีในเรื่องของการบำรุงผิวนี่แหละนั่นแหละคือสิ่งสำคัญในเรื่องของการช่วยให้เมคอัพติดทนนานไหมพี่ไม่ค่อยทราบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยพี่ลงเฉพาะบลัชออนพี่ไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้ลงแป้งใดๆเลยนะคะคือเรียกได้ว่าแทบจะหน้าสดเลยทีเดียวเฉพาะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้แต่ในเรื่องของความฉ่ำโกลว์ทั้งวันไหมฉ่ำโกลว์ทั้งวันจริงๆค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปโดยรวมนะคะของการรีวิวตัวนี้นั่นเองค่ะนั่นคือ Laneige นะคะ Make Up Glowy Serum นะคะซึ่งก็ลองไปทดลองใช้ดูแล้วกันแล้วก็พบกันใหม่นะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยค่ะเพื่อติดตามคลิปดีๆทุกวันเสาร์อาทิตย์1ทุ่มตรงนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปจะมีวันธรรมดาด้วยค่ะสำหรับวันนี้พี่นานาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ40
ังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ผลิตมาค่ะ